การเมืองที่วันนี้ร้อนจริงๆอีกเรื่องนึงคือเรื่องของกลุ่มงูเห่านะครับจริงๆสสงูเห่าเขาไม่อยากให้คนอื่นเรียกเขาว่างูเห่าแต่ว่าภาษาทางการเมืองเราก็เรียกเขาว่างูเห่าจนพูดถึงงูเห่านั้นก็รู้ว่าหมายถึงใครนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มงูเห่าอนาคตใหม่มี4รายนะครับสรรพนามงูเห่าจริงๆต้องเป็นตัวนะครับแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นคนเราก็ใช้ว่ารายนะครับงูเห่า4รายนั้น2งูเห่าซึ่งวันนี้กลายเป็นประเด็นคือคุณศรีนวลนะครับซึ่งเป็นสสอนาคตใหม่จากเชียงใหม่แล้วก็คุณกวินนาถนะครับซึ่งเป็นสสจากชลบุรีนะครับสองคนนี้ออกจากพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วแล้วก็เปิดตัวค่อนข้างแรงนะครับคุณศรีนวลนั้นเปิดตัวแบบที่ต้องเข้าข่ายเป็นส.ส.ในตำนานเพราะว่าทันทีที่อนาคตใหม่บอกว่าไม่เอาคุณศรีนวลปุ๊บคุณศรีนวลไปปรากฏกายข้างคุณอนุทินแล้วไปเข้าห้องพรรคภูมิใจไทยทันทีเพราะฉะนั้นไปเร็วนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกลี้ยกล่อมไม่พอใจคุณศรีนวลค่อนข้างเร็วค่อนข้างรุนแรงนะครับถูกขนาดที่ประชาชนนั้นรวมตัวกันเผาหุ่นขับไล่รวมตัวกันจะวิ่งขับไล่ศรีนวลด้วยซ้ำไปคุณกวินนาถชลบุรีไม่ได้เล่นใหญ่ในการถล่มอนาคตใหม่หรือเย้ยหยันอนาคตใหม่เท่าคุณศรีนวลแต่ก็จัดหนักไม่น้อยนะครับเพราะว่าคุณกวินนาถออกไปปุ๊บก็ไปปรากฏตัวข้างคุณชัชวาลคนอุดมพลังท้องถิ่นไทยแล้วเห็นชัดเจนว่าเกมการเมืองของฝั่งรัฐบาลวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังท้องถิ่นไทยซึ่งเป็นพยายามจะตั้งตัวเองเป็นแกนนำกลุ่มกิจสังคมใหม่ผลักดันคุณชัดเต่าปูนเป็นรัฐมนตรีหากกลุ่มสามารถรวบรวมเสียงส.ส.ได้เกิน10ที่นั่งนะครับปาดหน้าเค้กพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งมีส.ส.11แล้วได้เต้านี่รัฐมนตรีไป1นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มกิจสังคมใหม่คุณชัดเต่าปูนเล็งไว้ว่าถ้ารวมส.ส.ได้10ก็มีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกันนะครับการรวมอนาคตใหม่งูเห่าอนาคตใหม่เป็นตัวละครสำคัญทางการเมือง2เรื่องเรื่องที่1คือทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีอำนาจทางการเมืองที่เป็นปึกแผ่นเข้มแข็งฝ่าการอภิปรายไม่วางใจนะครับฝ่าการออกกฎหมายงบประมาณต่างๆได้นะครับข้อที่2คือทำให้พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งอยากจะมีตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นสามารถจะใช้จำนวนส.ส.ที่มาจากงูเห่าอนาคตใหม่ไปต่อรองเก้าอี้ครม.ให้ตัวเองได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณศรีนวลจะเสียตำแหน่งส.ส.ไปนะครับหรือว่าคุณกวินน่าจะเสียส.ส.ตำแหน่งส.ส.ไปเนื่องจากอนาคตใหม่ไม่ส่งชื่อคนเหล่านี้ให้กกต.จนคนเหล่านี้หาพรรคใหม่สังกัดไม่ทันนั้นมีผลทางการเมืองรุนแรงนะครับไม่ใช่แค่ทำให้2งูเห่าคือคุณศรีนวลและคุณกวินนาถหลุดจากตำแหน่งส.ส.แต่ทำให้เส้นทางสู่การเป็นรัฐมนตรีของกลุ่มกิจสังคมใหม่หรือของคุณชัชวาลคงอุดมสูญเสียไปด้วยและเช่นเดียวกันก็คือทำให้ความมั่นคงหรือความเป็นปึกแผ่นในบัลลังก์นายกของพลเอกประยุทธ์ในขณะที่จะเผชิญการอภิปรายไม่วางใจจากฝ่ายค้านซึ่งคุณเฉลิมอยู่บำรุงบอกไว้เมื่อวานแล้วว่ารอบนี้ผ่านไปก็เหมือนคนตายที่สภาพรวยลินนะครับมีหน้าวางไว้แค่บนคออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของฝั่งรัฐบาลหากกลุ่มงูเห่าพ้นสภาพส.ส.ไปเนื่องจากหาสังกัดใหม่ไม่ทันแล้ววันพรุ่งนี้เป็นเดดไลน์แล้วนะครับคุณปิยบุตรแสงกนกุลเลขาอนาคตใหม่ยืนยันว่าถ้าคนเหล่านี้หาสังกัดใหม่ไม่ทันก็พ้นสภาพส.ส.คุณชวนยืนยันว่ากกต.เป็นคนวิจัยส่วนคุณกวินนาถยืนยันว่าตัวเองได้เป็นส.ส.ต่อไปแน่นอนลองฟังทั้ง3คนเลยครับงานทางเอกสารมันต้องตรวจสอบลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันกลายเป็นมติที่ไม่ชอบเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ถูกออกจากพรรคจริงๆแล้วก็ต้องตรวจก่อนนะครับตรวจก่อนแต่ถ้ามีการตรวจสอบว่าไม่ครบจริงอาจจะมีการจัดการประชุมใหม่เดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องอะไรกำลังตามเช็คอยู่แต่เราต้องทำมตินี้ให้มันรอบคอบครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เกิดผลสมบูรณ์ตอนที่เราระดมหาสมาชิกกันก่อนที่จะลงเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีการซ้ำซ้อนกัน2พรรคแนวทางของกกต.ก็คือว่าหลุดทั้ง2พรรคคือถ้าชื่อคุณไปซ้อนทั้ง2พรรคเนี่ยก็จะไม่มีสถานะทั้ง2พรรคนะครับตามแนวที่กกต.เขาทำกันมาอันนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งครับแต่ว่าแนวผมตอบได้แค่นี้คือแนวทางของคณะกรรมการการเลือกตั้งตอนช่วงเราก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งกันเนี่ยกกต.เขาวางแนวกันไว้ว่าถ้าชื่อซ้อนกัน2ครั้ง2พรรคเมื่อไหร่ถือว่าไม่เป็นสมาชิกพรรคใดเลยสสนั้นจะครบกำหนดที่ต้องหาพรรคใหม่วันพรุ่งนี้แล้วค่ะนี่ฮะเดี๋ยวผมกำลังตามให้อยู่นะครับก็คือผมคิดว่าทั้ง4ท่านก็คงไม่ต้องกังวลใจมั้งครับก็นะฮะท่านก็ประกาศตัวชัดเจนแล้วนี่ครับท่านก็ประกาศตัวชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่กังวลคือตอนนี้ถ้าเกิดซ้อน2พรรคเขาจะอันนี้เป็นเรื่องของนายทะเบียนพรรคการเมืองคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการตั้งคำถามหรือตั้งข้อสงสัยได้ว่าพรรคอนาคตใหม่อาจจะตั้งใจให้ทางทั้ง4ท่านมีชื่อสมาชิก2พรรคอะไรอย่างนี้ผมจะทำไปทำไมผมไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับก็
ก็ผมคิดว่าภารกิจของพรรคเราก็คือจัดทำเอกสารส่งนะครับให้ครบถ้วนนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะในท้ายที่สุดเนี่ยบุคคลที่ถูกกล่าวหานะครับว่าลงมติไม่ตรงกับมติพรรคซ้ำซ้อนกันหลายครั้งบุคคลที่ออกไปให้สัมภาษณ์นะครับไปในทิศทางที่ทำลายตัวพรรคนะครับทำลายเพื่อนสมาชิกพรรคแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับนี่ผมไม่ให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องรับผลประโยชน์อะไรตามข่าวที่เขาพูดกันมาคนเหล่านี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทำถูกไหมครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าโอ้โหพรรคอนาคตใหม่ต้องตามรับผิดชอบให้เขาอีกเหรอครับคือเขาจะไปอยู่พรรคไหนเขาจะเข้าได้เข้าไม่ได้นี่ไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของพรรคอนาคตใหม่หรอกครับนะฮะคือวันนี้ก็เลยงงว่าทศสื่อมาสัมภาษณ์ผมทำผมก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องมานั่งอธิบายให้ฟังว่าเขาไปได้เขาไปไม่ได้มันก็ชีวิตของเขาอะฮะทั้ง4ท่านก็คงต้องดูแลตัวท่านด้วยตัวท่านเองนะครับจริงๆก็ถ้าใจเย็นๆกว่านี้ฮะใจเย็นๆกว่านี้คือออกอาการเกินไปนิดนึงประเภทลงมติกันเสร็จแล้วทันทีทันควันเนี่ยมันก็เกินไปหน่อยนึงนั่นคือปฏิกิริยาของเลขาอนาคตใหม่นะครับยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งนะครับทั้งหมดเป็นเรื่องของกระบวนการเอกสารเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูนะครับว่าวันพรุ่งนี้นั้นคุณศรีนวลและคุณกวินน่าจะเข้าพักใหม่ได้หรือเปล่าหากพักเก่ายังไม่ส่งเรื่องมาพักใหม่ไม่สามารถรับเข้าได้นะครับคุณอนุทินยืนยันแล้วว่าปัจจัยสำคัญคือพักเก่าต้องส่งเรื่องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ง่ายสำหรับคุณศรีนวลและคุณกวินน่าแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าเรื่องคดียุบพักอนาคตใหม่ครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น